วันนี้เข้าสู่วันที่3ที่กระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับจังหวัดเลยหน่วยงานภาครัฐและประชาชนทุกภาคส่วนในการจัดกิจกรรมประเพณีบุญหลวงการละเล่นผีตาโขนและมหกรรมหน้ากากนานาชาติประจำปี2560ขึ้นระหว่างวันที่23มิถุนายนถึงวันที่28มิถุนายนนี้คำว่าบุญหลวงเป็นกิจกรรมทำบุญใหญ่ของบรรดาเจ้านายโดยนำบุญพาเวทบุญบั้งไฟบุญสัมภะหรือการทำบุญเพื่อสะเดาะเคราะห์กับบ้านเมืองและการละเล่นผีตาโขนมารวมเป็นงานเดียวกันเรียกว่างานบุญหลวงตามความเชื่อของคนโบราณผีตามคนหรือปัจจุบันเราเรียกว่าผีตาโขนเป็นผีที่คอยดูแลเฝ้าพระเวสสันดรขณะที่พระองค์บำเพ็ญบารมีอยู่ในป่าต่อมาเมื่อพระเจ้ากรุงสนชัยผู้เป็นพระบิดาของพระเวสสันดรยกขบวนช้างม้าไพร่ฟ้าประชาชนไปอัญเชิญพระเวสสันดรกลับพระนครขบวนผีตาโขนเหล่านี้ได้คอยอารักขาดูแลความปลอดภัยพระเวสสันดรและคณะจนถึงพระนครและเพื่อตอบแทนบุญคุณเหล่าผีตาโขนพระเจ้ากรุงสันชัยจึงสั่งให้ข้าทาสบริพารได้เลี้ยงอาหารผีเหล่านั้นแล้วส่งกลับเข้าป่าหลังจากเลี้ยงส่งผีตาโขนกลับเข้าป่าแล้วเหล่าข้าทาสบริพารจึงไปเข้าเฝ้าพระเวสสันดรเพื่อรับฟังโอวาทแล้วกลับไปยังภูมิลำเนาของตนต่อมาบ้านเมืองก็อยู่เย็นเป็นสุขไร่ฟ้าประชาชนหน้าใสไม่มีเพศภัยเหตุร้ายใดๆเกิดแก่บ้านเมืองอีกเลยเพื่อรักษาประเพณีอันดีงามของชาวจังหวัดเลยกระทรวงวัฒนธรรมจึงได้จัดงานประเพณีบุญหลวงการละเล่นผีตาโขนและมหกรรมหน้ากากนานาชาติประจำปี2560หากคุณผู้ชมสนใจกิจกรรมดังกล่าวสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเลยโทรศัพท์042-810-601-2และสายด่วนวัฒนธรรม1765หรือเว็บไซต์กระทรวงวัฒนธรรม www.mculture.go.th